สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในรอบค่ำประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระแนะนำฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเอริกเทนฮากได้ส่งมาซิยาไปฝึกซ้อมเดี่ยวจนกว่าฟอร์มการเล่นของเขาจะดีขึ้นมาโดยทางมาซิยานั้นยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมาซิยามีปัญหาอาการป่วยทำให้เขานั้นต้องพักรักษาตัวยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซ้ำยังไม่พอนะครับเวลานักข่าวมาถามเอริกเทนฮากเกี่ยวกับมาซิยาเนี่ยทางเทนฮาก็ไม่เคยให้รายละเอียดใดทั้งสิ้นกับนักข่าวบอกแค่เพียงว่านักเตะรายนี้ยังไม่พร้อมลงเล่นให้กับสโมสรแมนยูเนื่องจากว่ายังไม่สามารถคืนฟอร์มกลับมาได้เพราะว่ามีอาการป่วยนะครับโดยในการตัดสินใจของเอริกเทนฮากที่ส่งมาร์ซิยาออกไปฝึกซ้อมเดี่ยวในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการลงโทษทางวินัยแต่จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของโค้ชในเรื่องประโยชน์ของการฝึกซ้อมรายบุคคลสำหรับผู้เล่นที่ฟอร์มไม่ดีนะครับก็เป็นคล้ายๆกับจอร์นซานโชนะในช่วงซีซั่นที่แล้วนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกนึงครับว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางมาร์ซิยาจะยังไม่พร้อมร่วมงานกับสตาฟโค้ชที่เทนฮากได้เตรียมไว้ให้ซึ่งสตาฟโค้ชที่เอริกเทนฮากได้เตรียมไว้ให้ในการฝึกซ้อมเดี่ยวเนี่ยจะเป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากๆนะครับเป็นเข้มข้นระดับ10นะฮะแหล่งข่าวเบื้องต้นยังระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในตอนนี้สโมสรแมนยูมีเชื้อไวรัสอยู่ชนิดหนึ่งนั่นก็คือเชื้อไวรัสโนโรไวรัสกำลังแพร่ระบาดกับนักเตะแมนยูในตอนนี้และจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่านักเตะหลายคนของแมนยูพลาดโอกาสลงเล่นให้กับแมนยูในแต่ละนัดแต่ละนัดเนื่องจากพวกเขานั้นมีปัญหาอาการป่วยไม่ใช่ปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับผมก็น่าจะเป็นความจริงนะครับเพราะว่าในยุโรปตอนนี้เนี่ยก็อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนะผมไปเห็นใน TikTok นะครับแบบเมืองชิคาโก้เนี่ยเป็นเหมือนในหนังเลยนะครับเป็นเหมือนในหนัง The Day of After Tomorrow อะไรสักอย่างนะครับแบบมีแต่ควันขึ้นแล้วก็มีแต่ไอเหมือนโอ้ยน่ากลัวมากนะครับเขาหนาวมากๆนะยุโรปในตอนนี้นะครับเกือบลืมไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจาก Daily Mail นะครับที่ดอมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของ The Athletic นะครับที่ดอมารายงานว่าสโมสรแมนยูและสโมสรกรานาดามีการเจรจาเชิงบวกเกี่ยวกับการยืมตัวของฟาโกโดเปเลสเตโดยข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีออปชันในการซื้อขาดนะครับเพราะว่าสโมสรแมนยูยังต้องการเก็บนักเตะรายนี้ไว้อยู่นะครับและยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าฟาโกโดเปเลสเตโดนยืมตัวกับสโมสรกราด้าไปเนี่ยสโมสรแมนยูก็จะรับผิดชอบส่วนหนึ่งของค่าเหนื่อยของเตะรายนี้ร่วมกับสโมสรกราด้าอีกด้วยนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Sky Sport นะครับที่ออกมารายงานว่ารายชื่อกองหลังที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของปีศาจแดงที่จะซื้อเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้มีอยู่6รายชื่อดังนี้1ก็คือมัตไทเดอริกจากบาเยิร์นมิวนิก2อาราโฮจากบาร์เซโลนา3จาราดแบนเวสจากเอเวอร์ตัน4อันโตนิโอซิลวาจากเบนฟิก้า5จอร์โจสวัตคินีจากอตาลันตาและ6เลเน่โยโรจากลีดนะครับผมก็มี6รายชื่อดังนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดอลิกยังอยู่ในรายชื่อของแมนยูเนี่ยและเทนฮากยังอยู่ที่สโมสรแมนยูเนี่ยผมว่า6รายชื่อนี้นะครับคิดเดาไม่ยากเลยนะครับอาจจะเป็นมัทไทเดอลิกก็ได้นะเพราะเป็นเด็กเก่าของเทนฮากสมัยอยู่อาแจ็คนะครับผมอ่ะก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเจมส์ดักเกอร์จากเดอะเทเลกราฟนะครับที่ออกมารายงานว่าสาเหตุที่ชิคยัสซิมไม่สามารถปิดดีลซื้อสโมสรแมนยูได้นั้นก็มาจากขั้นตอนหนึ่งของการเทคโอเวอร์โดยทางสโมสรแมนยูได้ส่งเรื่องให้ทางชิคยัสซิมให้เขาเปิดเผยที่มาของเงินที่พวกเขาจะนำมาซื้อสโมสรและหากชิคยัสซิมเปิดเผยที่มาของเงินทางเกลเซอร์ก็พร้อมที่จะขายสโมสรแมนยูให้กับชิคยัสซิมอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าทางฝั่งท่านชิคยัสซิมกลับไม่ยอมเปิดเผยที่มาของรายได้แม้ว่าสโมสรแมนยูจะส่งคำร้องไปหลายครั้งแล้วก็ตามสุดท้ายการเทคโอเวอร์จึงเป็นชัยชนะของจิมเลดคีฟที่ซื้อหุ้นแค่ 29% แทนและจนถึงปัจจุบันนี้ทางด้านชิคยัสซิมก็ยังไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของตระกูลเกลเซอร์เลยแม้แต่น้อยนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะไทม์นะครับที่ออกมาระบุว่า
เซอร์จิมแรดคลิฟอาจจะถูกบีบบังคับให้ขายหุ้นของเขาในอีก18เดือนข้างหน้าหลังจากที่ข้อตกลงการร่วมลงทุนของเขาได้รับการอนุมัติจากพรีเมียร์ลีกนะครับโดยทางตระกูลเกลเซอร์นะครับที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดนะครับในตอนนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ในการขายกิจการสโมสรแมนยูให้กับคนอื่นหรือคนที่จะมาสนใจได้และทางตระกูลเกลเซอร์อาจจะบังคับให้จิมแรดคลิฟขายหุ้นส่วนน้อยพร้อมกับพวกเขาได้อีกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเอกสารที่ทางตระกูลเกลเซอร์หรือเซอร์จิมแรดคลิฟได้ยื่นไปให้ตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเนี่ยมีการระบุข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเซอร์จิมแรดคลิฟจะได้รับโอกาสเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรายแรกหากตระกูลเกลเซอร์มีความตั้งใจที่จะขายสโมสรแมนยูในอนาคตรวมถึงจิมแรดคลิฟจะสามารถหาผู้ซื้อรายอื่นมาเสนอให้กับตระกูลเกลเซอร์ได้นะครับพูดง่ายๆคือว่าถ้าตระกูลเกลเซอร์จะขายสโมสรแมนยูในอนาคตนะครับจิมแรดคลิฟจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนแรกเลยและเขาจะมีสิทธิ์ในการยื่นซื้อสโมสรเป็นคนแรกอีกด้วยรวมทั้งมีสิทธิ์ในการเสนอคนที่จะมาซื้อสโมสรแมนยูเป็นคนแรกเหมือนกันนะครับและภายในระยะเวลา12เดือนนี้นะครับทางตระกูลเกลเซอร์จะยังไม่สามารถประกาศขายสโมสรแมนยูได้เนื่องจากตระกูลเกลเซอร์กับเซอร์จิมแรดคลิฟยังมีข้อตกลงกันอยู่จึงไม่สามารถที่จะขายสโมสรแมนยูได้ภายใน12เดือนนี้แต่ถ้าเกิด18เดือนไปเนี่ย18เดือนขึ้นไปนี้นะครับทางเกลเซอร์เนี่ยจะสามารถประกาศขายสโมสรได้ทันทีและจะสามารถบังคับให้เซอร์จิมแรดคลิฟขายหุ้นส่วนน้อยให้กับผู้ที่ตระกูลเกลเซอร์คิดว่าเหมาะสมที่สุดที่จะมาซื้อสโมสรแมนยูได้นะครับผมเฮ้ยผมว่าแล้วนะครับเซอร์จิมแรดคลิฟจะโดนของแข็งเข้าไปแล้วเพราะว่าการทำงานกับตระกูลเกลเซอร์เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับบอกตรงๆเลยว่าไม่ง่ายเพราะตระกูลเกลเซอร์เขามองผลประโยชน์มากกว่าความสำเร็จแต่ทางด้านเซอร์จิมแรดคลิฟเนี่ยเขามองความสำเร็จมากกว่าผลประโยชน์นะครับอ่ะก็ต้องรอดูว่าในอนาคตนะครับจิมแรดคลิฟจะสามารถแก้สถานการณ์นี้อย่างไรนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับที่ออกมาแรงว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันได้ประชุมพูดคุยกับเอริกเทนฮากเกี่ยวกับกฎการแต่งตัวก่อนลงเครื่องบินเนื่องจากทางด้านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยมองว่ามันคือเรื่องภาพลักษณ์ของนักเตะที่จะต้องดูดีอยู่เสมอและให้เกียรติทีมคู่แข่งเวลาเดินทางไปเยือนของทีมนั้นนะครับโดยทางเอริกเทนฮากนั้นก็เก็บคำพูดของปาเฟอร์กี้กลับมาทบทวนและก็มองว่าสิ่งที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแนะนำเนี่ยคือสิ่งที่ดีสุดและพร้อมที่จะนำมาปฏิบัติอย่างเข้มงวดที่สโมสรแมนยูนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมาแรงว่าสโมสรปารีสอาจจะขายกอนซาโลลามอสให้กับแมนยูโดยสโมสรปารีสกำลังตัดสินใจอนาคตกอนซาโลลามอสอยู่ในตอนนี้และกองหน้ารายนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมของพวกเขาอีกด้วยหรือว่ากันว่าทางสโมสรปารีสอาจจะตั้งราคาค่าตัวของกอนซาโลลามอสไว้อยู่ที่ประมาณ69ล้านปอนด์นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นการตอบโต้สื่อจากเอเย่นของหมากซียาวอย่างฟิลิปเป้แลมโบลี่นะครับที่ได้ออกมาตอบโต้สื่อที่ว่าหมากซียาวไปฝึกซ้อมเดี่ยวหมากซียาวมีปัญหากับเทนฮากหมากซียาวไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่เขาขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะครับโดยเขาได้ตอบโต้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับหมากซียาวนั้นไม่เป็นความจริงหมากซียาวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโค้ชและก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงเจ้าหน้าที่พนักงานหรือสตาฟโค้ชทุกคนแต่ทางด้านหมากซียาวเพิ่งได้รับอาการผ่าตัดมาในช่วงระยะหนึ่งเลยทำให้เขานั้นยังไม่สามารถเล่นให้กับสโมสรแมนยูอย่าง 100% ได้เนื่องจากนักเตะเองก็ยังมีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณผ่าตัดอยู่ในตอนนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริก คันโตน่าที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ